เขาคือแฟนเก่าของน้องเฟื่องจริงใช่ไหมคะผมคงต้องตอบตามตรงนะครับว่าข่าวที่ถูกนำเสนอทั้งหมดเป็นเรื่องจริงผมชอบผู้ชายครับจริงไหมยังไงจริงไหมเนี่ยแซ่บน่าเชื่อเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะผมเคยคบกับเพื่อนสมัยมัธยมจริงๆส่วนผู้ติดตามที่ผมขอให้เขามาช่วยงานนั้นผมไม่ได้โกหกนะครับเขามาช่วยงานผมจริงๆแล้วเราก็คบกันแต่ผมไม่อยากให้พวกคุณไปตามสืบเรื่องของเขานะครับเพราะเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะทำไมถึงตัดสินใจออกมาพูดความจริงล่ะคะผมคิดว่าปฏิเสธไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับยังไงทุกคนก็เชื่อว่าข่าวที่ออกมาเป็นเรื่องจริงแล้วทุกคนก็จะตามมาคาดคั้นผมตามสืบกันจนได้สู้ฟังความจริงจากปากผมไปเลยดีกว่าผมหวังว่างานแถลงข่าวในวันนี้จะทำให้ทุกคนพอใจนะครับผมให้ทุกอย่างไปแล้วและจะไม่ขออะไรไปมากกว่านี้อีกผมขอแค่อย่ายุ่งกับแฟนผมกับครอบครัวผมผมขอแค่นั้นครับแถลงวันนี้คือเป็นการขอโทษใช่ไหมครับผมขอโทษในกรณีที่ผมและคนใกล้ตัวผมออกมาโกหกว่าผมไม่ได้ชอบผู้ชายครับผมขอโทษแทนกลุ่มแฟนคลับที่ออกตัวปกป้องผมขอโทษที่ต้องทำให้เสียหน้านะครับแต่ผมไม่ขอโทษเรื่องที่ผมชอบผู้ชายครับทำไมล่ะครับคุณเคยขอโทษใครเพราะเป็นผู้ชายแท้ๆไหมล่ะครับเฮ้ยกูได้แล้วแล้วคนที่ชื่อสลุดล่ะคะเขาเป็นใครเหรอคะสลุดคือเพื่อนมัธยมที่ผมเคยคบครับเขาคือรักครั้งแรกของผมถ้าเขาดูไลฟ์นี้อยู่ผมอยากจะขอบคุณเขาครับช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เราสับสนกับชีวิตมากทั้งเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวและก็เรื่องอนาคตแต่ผมผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นได้เพราะผมมีเขาครับเฟื่องเตะบอลเพื่อนกันหน่อยดิไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่แต่ผมอยากจะบอกเขาว่าขอบคุณมากนะขอบคุณมากจริงๆI'm not afraid to die.